สวัสดีครับวันนี้ผมจรินทร์รุ่งรัตน์จากโทปสตูดิโอวันนี้จะมาสอนการ select ภาพและการตัดภาพนะครับเอาละครับว่าแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากผมจะนำไฟล์ภาพจากด้านนอกนะครับผมก็คลิกครั้งแรกเข้ามาในโปรแกรมกริมตรงๆเลยนะครับแล้วก็ปล่อยปุ๊บตอนนี้เรามีไฟล์ภาพที่เราจะทำการตัดอยู่ในมือแล้วนะครับเอาละครับ select ในโปรแกรมกริมจะมีอยู่4แบบครับอันที่1ก็คือ rectangle select tool หรือ select แบบสี่เหลี่ยมนั่นเองครับก็คือเมื่อเรา drag ปุ๊บก็จะเป็น select แบบสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราเคยเห็นในโปรแกรมหลายๆโปรแกรมทั่วๆไปนะครับแต่ข้อดีของโปรแกรม GIMP ก็คือเราสามารถปรับแต่งมุมของ select ในภายหลังได้นะครับในกรณีที่เราไม่อยากจะ select ใหม่หรือเราแค่ต้องการเปลี่ยนมุมมันแค่นิดนึงนะครับต่อไปก็เป็น ellipse select tool หรือ select แบบวงกลมนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะจะคล้ายๆสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมนะครับก็คือจะมีมุมมาให้เราปรับในภายหลังได้นะครับวงกลมนี่คือบริเวณที่เราจะ select มันนะครับต่อไปก็ free select tool นะครับจะเป็นการ select แบบเราสามารถกำหนดเองได้นะครับอย่างเช่นผมจะเลือกบริเวณดาบนะครับผมก็กดตรงมุมที่เราต้องการปึ๊บ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 นี่นะครับจุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเลือกบริเวณดาบที่เราเลือกตะกี้แล้วนะครับต่อไปก็ Fuzzy Select Tool นะครับจะเป็นการ Select แบบเลือกสีที่คล้ายๆกันหรือใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นผมคลิกลงไปที่ตัวหนังสือตัวนี้นะครับปุ๊บมันจะเลือกบริเวณสีขาวทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นสีที่ใกล้เคียงกันนะครับเราสามารถปรับความใกล้เคียงได้จากตรงนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเลือกเกราะไหล่ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันเลือกได้ไม่หมดนะครับเนื่องจากตรงนี้ถูกแสงสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้ผสมไปด้วยนะครับเลยสีมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับให้เราปรับความใกล้เคียงสีเพิ่มขึ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับยิ่งปรับจะยิ่งเลือกได้มากขึ้นนะครับแต่บางครั้งมันก็เลือกเกินนะครับให้เราปรับให้มีความพอดีนะครับอย่างประมาณนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวจะสอนการตัดภาพเลยนะครับสมมติว่าผมจะทำการตัดตัวหนังสือตัวนี้นะครับไปวางบริเวณอื่นนะครับผมก็ทำการ select นะครับจะใช้ select แบบไหนก็ได้นะครับถ้าขยันหน่อยก็ free select tool กดจึ๊บ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 ไปตามร่องตัวหนังสือนะครับแต่ในที่นี้ตัวหนังสือมันเป็นสีขาวล้วนนะครับผมก็ freezing select tool นะครับกดเข้าไปปึ๊บแล้วผมก็ทำการกด shift ค้างนะครับกดเลือกปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงหนังสือที่ผมต้องการนะครับปึ๊บสมมุติว่าผมจะแก้แค่แบบเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ภาค2นะนี่มันภาค3ผมก็เอาฟอนต์ออกไปนะครับโดยการกด Ctrl X นะครับปึ๊บหรือ Ctrl C ก็ได้นะครับปึ๊บถ้า Ctrl X จะเป็นการตัดภาพไปนะครับภาพตรงนี้จะหายไปนะครับแต่ตรงนี้ที่มันไม่หายไปเนื่องจากเราไม่ได้ปรับเลเยอร์ของมันให้เป็นอัลฟานะครับแล้วก็ไปคลิกขวาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่เพิ่ม Channel Alpha ปึ๊บทำการกด Ctrl X นะครับคราวนี้มันจะโปร่งใสครับเนื่องจากมันเพิ่มการโปร่งใสให้กับภาพเลเยอร์นี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการกด Ctrl V นะครับปึ๊บจะสังเกตเห็นว่ามีเลเยอร์ใหม่เกิดขึ้นมานะครับแต่เป็นแค่เลเยอร์อ้างอิงครับยังไม่สามารถใช้ได้จริงได้นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับ Create New Layer ปกติปุ่มนี้จะใช้ในการสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับแต่ในตอนนี้เลเยอร์นี้มันเป็นแค่เลเยอร์อ้างอิงนะครับเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นเลเยอร์ใหม่ให้เลยนะครับจากนั้นกดตรงนี้ครับ move to ปุ๊บเลื่อนมันขึ้นมานะครับตามที่เราต้องการสมมุติว่าอันนี้ภาค3นะครับเราก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บได้เฉพาะตรงสื่อส่วนนี้แล้วเราก็พิมพ์ฟอนต์ตามที่เราต้องการนะครับปุ๊บตรงนี้เป็นฟอนต์นะครับแล้วเราก็เลือกสีปรับขนาดให้เหมาะสมนะครับสัวภาค2ผมก็พิมพ์เลข2เข้าไปปึ๊บนี่ได้แล้วครับสมมติว่าผมอยากจะทำให้ตรงนี้มันหายไปนะครับจริงๆต้องเป็นหัวข้ออีกหัวข้อถัดไปนะครับการสแตมป์นะครับแต่ผมจะสอนในทูตอเรียลนี้คร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจากเราคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้ครับโคลนทูนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้ตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจากนั้นกด Ctrl นะครับ
ปุ๊บเลือกพื้นที่ที่เราต้องการแล้วเราก็มาแปะตรงนี้ครับปุ๊บมันจะเหมือนเป็นการปั๊มภาพตามแนวที่เราทำการคลิกนะครับจริงๆต้องใช้เวลาแต่งนิดนึงนะครับเอาอีกหัวข้อนะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ตัดภาพได้แล้วนะครับสมมติว่าผมอยากได้อะไรเพิ่มเข้ามาในฉากอีกนิดนึงผมก็ไปหาภาพเข้ามาปุ๊บไปที่ Picture Work แล้วกันเนาะสมมติว่าผมอยากให้มีฉากคนอาบน้ำตรงนี้นะครับอันนี้มาจากหนังเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับขอยืมมาใช้ก่อนนะครับปุ๊บถ้าเป็นไฟล์ภาพที่การบีบอัดแตกต่างจากกริมตั้งแต่แรกนะครับมันจะมีถามให้ Convert กับ Keep นะครับให้เรากด Convert เลยครับปุ๊บมันจะได้ไฟล์ภาพที่มีความต้องการสูงนะครับจากนั้นผมก็เลือก Free Select Tool นะครับผมจะเอาแต่ตัวละครผู้หญิงตัวนี้มานั่งข้างๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมขอเลือกแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละครับตอนนี้มันจะ select เฉพาะส่วนข้างในของที่เรา select นะครับก็คือตัวผู้หญิงกับไหนะครับถ้าเรากด delete นะครับปุ๊บส่วนของตัวผู้หญิงนี่จะหายไปแทนนะครับตอนนี้เราอยากจะลบเฉพาะด้านนอกนะครับให้เรากด Ctrl Z ก่อนนะครับจากนั้นไปที่เลือกแล้วก็กลับนะครับถ้าใครใช้เวอร์ชันอังกฤษมันจะเขียนว่า inverse นะครับปุ๊บเสร็จแล้วจากนั้นผมก็กด delete ปุ๊บนะครับตอนนี้ชอนมันไม่ได้เป็นอัลฟาชาแนลนะครับให้เราทำการไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็กดชิกขวาจากนั้นเพิ่มอัลฟาชาแนลนะครับปุ๊บแล้วผมก็กด delete อีกครั้งปุ๊บคราวนี้โปร่งใสแล้วครับจากนั้นผมก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ทำการ move to ครับปุ๊บให้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่ตรงนี้นี่เราก็จะได้ภาพที่ตัดมาใส่อย่างง่ายๆแล้วนะครับครับยังไงก็ขอจบการสอนตัดและแปะเอ้ย select แล้วก็ตัดง่ายๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าอยากให้เพิ่มอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับสวัสดีครับ